มเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายเรเจฟเทยิปแอโดอานในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกีเป็นสมัยที่2เมื่อวันที่9กรกฎาคม2561พนักท่านนายเรเจฟเทยิปแอโดอานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกีกรุงอังการาในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกีเป็นสมัยที่2ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐตุรกีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสัมพันธภาพอันเปี่ยมด้วยมิตรไมตรีที่กลมเกลียวระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆเพื่อกระชับความผูกพันชั้นมิตรที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงออกหน่วยตรวจรักษาทำหมันสุนัขและแมวของประชาชนในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเวลา 14:00 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟรอนต์ทรงออกหน่วยตรวจรักษาทำหมันสุนัขและแมวของประชาชนซึ่งโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดขึ้นโดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมกทม.เติมความสุขสู่ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนเพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุขในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ซึ่งกรุงเทพมหานครได้จัดหมุนเวียนไปตาม6กลุ่มเขตมีการให้บริการด้านต่างๆอาทิด้านทะเบียนราษฎร์ตรวจคัดกรองโรคและบริการด้านทันตกรรมส่วนการออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาทำหมันและฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าวันนี้มีหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมานคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาออกหน่วยให้บริการมีประชาชนนำสุนัขและแมวมารับบริการ 172 ตัวในการนี้ทรงผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศเมียอาทิเฮงๆสุนัขพันธุ์ไทยอายุ1ปีและกอล์ฟสุนัขพันธุ์ชิวาว่าอายุ4ปีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีมีพระประสงค์ที่จะควบคุมประชากรสุนัขด้วยการผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศเมียโดยการเสด็จในครั้งนี้เป็นการทรงงานบนรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกซึ่งรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่มีความปลอดภัยสะอาดได้มาตรฐานและมีเครื่องมือครบครันองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามที่ค่ายสุรศรีจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ณอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญและเสียสละของทหารไทยในสนามภูมิเวียดนามกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามซึ่งสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดให้วันที่21กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามโดยได้จัดสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่วีรกรรมอันหาญกล้าของทหารไทย539นายที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่หลังจากประเทศไทยส่งกำลังทหารทั้ง3เหล่าทัพไปปฏิบัติการรบร่วมกับชาติพันธมิตรในสงครามเวียดนามระหว่างปี2507ถึงปี2515ซึ่งการเข้าร่วมปฏิบัติการดังกล่าวและความเสียสละของทหารกล้าทุกนายส่งผลให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของนานาชาติและนำชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่ประเทศชาติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกอัครเดชสศิประภาวันนี้ที่เมนวัดโสมนัสวิหารสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลัยอริสูรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกอัครเดชสศิประภาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่24มีนาคม2561สิริอายุ77ปีพลเอกอัครเดชสศิประภาเกิดเมื่อวันที่31ธันวาคม2483เป็นบุตรของพลโทอัดและนางจำรูสศิประภาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่11โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่50และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่36เริ่มรับราชการเมื่อปี2507
ในตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็กกองร้อยอาวุธเบากองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์และได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการตามลำดับโดยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิเสนาธิการกองทัพน้อยที่1หัวหน้าในทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเจรทหารทั่วไปรองปลัดกระทรวงกลาโหมและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นราชองครักษ์เวรราชองครักษ์พิเศษและเคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิสมาชิกวุฒิสภาตุลาการศาลทหารกรุงเทพตุลาการศาลทหารสูงสุดและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาเล็กรักษาพระองค์พลเอกอัครเดชมีบุตรธิดารวม5คนรัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่พระลานพระราชวังดุสิตพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561ในโอกาสนี้ได้วางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตน้อยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแผ่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระวรรณรัตน์ประธานสงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์243รูปสวดมาติกาจบนายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตร10รูปนอกนั้นให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทอดผ้าไตรจนครบ243รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์นายกรัฐมนตรีกรวดน้ำพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชพระสยามเทวาธิราชถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มาร่วมในพิธีณพระลานพระราชวังดุสิตและต่างจังหวัดสวดมนต์พร้อมกันจบแล้วนายกรัฐมนตรีประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์10รูปนอกนั้นให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกการนี้ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์สำหรับมอบแก่ผู้มาร่วมพิธีซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์มาจัดพิมพ์เป็นภาพปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ด้วยโดยก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกเจริญขออภัยค่ะพลอากาศเอกเกษมอยู่สุขอัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตน้อยจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรมีพุทธลักษณะศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชรสร้างจากหยกสีเขียวเข้มประภามณฑลและฐานเป็นไม้จำหลักปิดทองตามประวัติกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่าพระราชวังดุสิตเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สมควรจะมีพระพุทธรูปเพื่อทรงสักการะบูชาเป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติคุณจึงมีพระราชประสงค์กระแสรับสั่งให้หาแก้วมรกตขนาดใหญ่พร้อมช่างฝีมือดีเพื่อสร้างพระพุทธรูปสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชาราษฎร์ทรงหาหยกสีเขียวได้ในรัสเซียและโปรดให้นายปีเตอร์คาร์ลฟาแบเช่เจ้าของร้านเครื่องทองประจำราชสำนักรัสเซียเป็นผู้สร้างจนแล้วเสร็จเมื่อปี2457จึงอัญเชิญมายังประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายนามพระพุทธรูปว่าพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรจิตรกรรมฝาผนังวัดคงคารามจังหวัดราชบุรีเล่าเรื่องทางพุทธศาสนาหลายตอนที่สำคัญคือจุลปฐุมชาดกเชิญชมค่ะThank you.
คงคารามวัดพื้นถิ่นในชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญในอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถสมัยรัชกาลที่3จึงมีภาพวิถีพื้นเมืองสอดแทรกในภาพเนื้อหาพุทธศาสนาแบบประเพณีนิยมชาดกเรื่องสำคัญในภาพจิตรกรรมแห่งนี้คือจุลปทุมชาดกชาดกนอกนิบาตที่นิยมในสมัยรัชกาลที่4ถึง5กล่าวถึงความมักมากในกามของสตรีเมื่อพระปฐุมกุมารและพระอนุชา6องค์พร้อมพระชายาถูกพระบิดาขับออกจากเมืองไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารพระอนุชาจึงต่างฆ่าชายาเป็นอาหารแต่พระปฐุมกุมารลอบพาพระชายาหนีไปได้ต่อมามีโจรถูกตัดมือหูลอยมากับเรือโกลนพระปฐุมกุมารจึงช่วยรักษาจนหายแต่โจรกลับไปลอบเป็นชู้กับพระชายาแล้วลวงพระปฐุมกุมารไปฆ่าด้วยผลักตกเหวแต่ด้วยผลบุญจึงมีตัวเงินตัวทองมารับพระองค์ให้ปลอดภัยกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยส่วนช่วงนี้ไปติดตามชมสารคดีชุดพุทธศาสนศรัทธาตอนประกาศพระพุทธศาสนาหลวงพ่อครับวันประกาศพระพุทธศาสนาทำไมจึงเป็นวันอาสาฬหบูชาล่ะครับคิดว่าทำไมไม่ใช่วันที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใช่ไหมครับอาสาฬหบูชาเป็นวันแรกที่ทรงแสดงธรรมที่เรียกว่าปฐมเทศนาแก่พุทธสาวกหรือปัญจวัคคีย์ทั้ง5ให้ทุกคนรับรู้ว่าหากปฏิบัติตามหนทางแห่งการหลุดพ้นนั้นมีอยู่จริงนับจากนั้นมาพระพุทธองค์รวมทั้งพุทธสาวกจึงได้เริ่มประกาศหลักธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนานำมาซึ่งความสุขสงบแก่ชาวโลกจวบจนปัจจุบันอย่างนี้นี่เองขอบคุณครับหลวงพ่อ